อบคว้าที่นามสกุลนาแข็งดีเหมือนกันนะคะอาจารย์เขาไม่เจอนะคะแต่มันจะเร็วๆอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วเวลาที่อยู่นี่ก็คือตัวอ่อนของพญาทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้เยอะๆเนี่ยครับหยดน้ำไปเป็นตัวเต็มใบแล้วมันก็ยังมีวงจรมันกลับออกมาได้อันนี้คือตัวแม่ที่มีไข่อยู่ในนี้เห็นไหมฮะนี่ตัวแม่อันนี้พวกตัวอ่อนพวกตัวอ่อนในกระดึบกระดึบตัวใหญ่อันนี้มันก็เริ่มจะเป็นตัวกำลังจะเริ่มเป็นตัวเต็มใบแล้วครับมีโดนท่ากัดใช่ไหมฮะแล้วมีรอยแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นก็น่าจะเกิดจากเรื่องของพวกหนอนพยาธินะครับระยะติดต่อนะครับใช้เข้าไปซึ่งเป็นพวกพยาธิปากขอของสัตว์หรือพยาธิเส้นได้นะครับของสัตว์ซึ่งใช้เข้าไปการที่ใช้เข้าไปในโดยปกติเองพยาธิเขาก็ใช้เข้าสู่ร่างกายเราได้อยู่แล้วผ่านทางผิวหนังนะครับแต่ยิ่งมีแผลเกิดขึ้นเนี่ยยิ่งง่ายนะครับจะเห็นว่าแผลอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้รอยโรคเองเนี่ยก็จะมีรอยคดเขียวอยู่เนี่ยซึ่งก็เกิดขึ้นได้กรณีที่แบบเป็นรอยชัยแบบนี้จะมีเรื่อยๆนะฮะแต่กรณีที่โดนทากด้วยเนี่ยโดนทากกัดแล้วก็มีอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเจอไม่ค่อยบ่อยนะครับทีนี้เนี่ยการที่เราจะต้องป้องกันทําอย่างไรบ้างนะครับก็มีอยู่ 3-4 กลุ่มนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยก็คือคนที่เข้าไปเที่ยวตามภูเขาหรือป่าที่มีความชื้นโดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะมีความชื้นแฉะแล้วก็มีทากมีอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดรองเท้ามิดชิดหุ้มส้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ทำการเกษตรกรรมที่จะต้องมีการสัมผัสกับดินน้ำที่ชื้นแฉะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องสวมรองเท้าบูทสวมถุงมือนะครับที่เป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้พยาธิเนี่ยใช้เข้าสู่ร่างกายเราได้ถ้ากรณีมีแผลก็ต้องปิดแผลให้ดีนะครับถ้ามีแผลเนี่ยพยายามจะใช้เขาได้ง่ายกลุ่มที่เลี้ยงสัตว์นะหมาแมวนะครับหมาแมวนี่จะเป็นแหล่งของโรคพยาธิชนิดนี้นะครับพยาธิปากคอของสัตว์พยาธิเส้นได้ของสัตว์นี่ก็ต้องหมั่นพาน้องหมาแมวเนี่ยไปทำการรักษานะครับเป็นประจำกับทางคลินิกสัตวแพทย์นะครับแล้วก็เวลาสัมผัสนะฮะพวกมูลสัตว์พวกอะไรอย่างเงี้ยต้องสวมถุงมือนะครับแล้วก็กลุ่มอีกสำคัญกลุ่มนึงก็คือเด็กนะฮะที่ชอบเล่นตามพื้นดินตามที่ชื้นแฉะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเนี่ยยิ่งต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าพยาธิก็จะใช้ได้อีกกลุ่มที่ไปท่องเที่ยวตามทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยนะครับการที่เราไปเดินไม่สวมใส่รองเท้าหรือนอนกับพื้นดินพื้นทรายเนี่ยก็อาจจะโดนใช้ได้ง่ายนะครับแล้วก็ช่วงนี้น้ำท่วมยิ่งต้องระมัดระวังกรณีท่านที่จะต้องไปช่วยน้ำท่วมหรือท่านอยู่บริเวณที่มีน้ำท่วมเนี่ยจะต้องสวมรองเท้าบูทสูงๆนะครับเพื่อป้องกันการใช้ได้ครับอันนี้ก็เป็นการป้องกันที่ดีในสำหรับเรื่องของโรคที่เรียกว่า cutaneous lava migraine ครับ